ที่บ้านไปนี่อาม่ามาแล้วอาม่ามาแล้วมาเพิ่งมาครับอาม่าผม
ห่างจากที่บ้านไปก็ได้กลับไปกินอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันก็ได้กลับไปใช้เวลาร่วมกันบางคนถามแล้วปกติไม่ได้กินอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันไม่ใช่นะครับผมว่าไปเที่ยวนี่คือตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกวันทุกวันนะก็ได้อยู่กับป้าโกกับแม่ป้าม้าเจ๊กโกกับพี่น้องทั้งหลายนะห่างๆกันไปมาดีครับไปเที่ยวก็โอเคแต่ว่าได้อยู่กับครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งสถาบันที่เราต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ดีรักครอบครัวทุกคนครับฝั่งนี้คนไหนก็ได้ที่เลือกเลยพี่จะได้รับกรรมไปความรู้สึกที่ใส่ลงมาในของนะครับล็อก 3
ได้ไหมฮะได้ไหมฮะตรงนู้นเดินแอร์เลยเห็นไหมล่ะหนึ่งคำถามจากทางล็อบที่3จากด้านบนเป็นมีไหมไม่มีไปต่อเลยก็ได้ครับจะได้เห็นวิวที่กำลังใส่ชุดคุยด้วยกันนี่ผมใส่อยู่แล้วเนี่ยชุดคุยต้องถามพี่พีว่าพี่พีว่าใส่นะเพราะว่าชุดคุยผมยังอยู่นะผมยังไม่ได้คืนแต่ต้องถามพี่พีว่าจะใส่เอาไหมอันนี้เดี๋ยวเดินไปถามให้ก่อนไม่ใส่นะชุดคุยใส่ชุดอื่นดีกว่าชุดอะไรเนี่ยเขาถามชุดอะไรชุดว่ายน้ำมีอีกหลายคำถามเลยใจเย็นทางโน้นครับทางโน้นเรียนแพทย์ได้เป็นหมอใช่ไหมฮะเรียนเศรษฐศาสตร์หรอเรียนอะไรก็ได้อยู่ที่ใจไปต่อสงสารที่คนวิ่งใหม่มากเลยเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวให้พี่เบลมาร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งนะครับมินิคอนเสิร์ตจากเบลสุพลก็ยินดีกับพี่วิกกี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากถามว่ามีอะไรแนะนำรุ่นน้องไหมคะที่กำลังจะจบคำถามจริงจังมีอะไรแนะนำในทางไหนครับในเรื่องไหนครับเกิดมาผมก็รักครอบครัวเลยนะครับผมความรักครอบครัวนะครับผมไม่ต้องเรียนนะครับเกิดมาได้เลยนะครับผมต่อไปเลยครับผมมีมุกไหมครับฝั่งนี้มีมุกอะไรทำคล้องอะไรไหมครับWe'll be right back.
ไม่รู้เลยครับที่บ้านบอกว่าให้งงเรื่องการเรียนเรียนจบแล้วแต่งานได้ยังค่ะพี่ยังเรียนรู้ชีวิตอีกไงอะไรนะฮะตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนนะครับขอดูโอเค3อย่างในปีนี้ที่บิวกี้ประทับใจที่สุดค่ะโอ้โหเออ3อย่างนี้สินะ3อย่างในปีนี้ที่ประทับใจเหรอครับปีที่นั่งไม่เอ่ยอะไรนะก็3อย่างที่ประทับใจนะครับจริงๆปีนี้เป็นปีที่เข้มข้นของผมมากเลยนะก็รู้สึกว่ามีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็ได้เจอกับอะไรที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอแล้วมันก็มาสแต็กกันในปีนี้หมดเลยนะครับสามอย่างที่ยิ่งใหญ่ของผมเลยนะในชีวิตในปีนี้ของผมนะอย่างแรกก็คือการได้เล่นหนังนะได้เล่นหนังเงียบเลยเงียบกิ๊บผมก็บ้ายอมถ้าเกิดว่าใครส่งเสียงผมก็จะดีใจนิดนึงนะครับขอบคุณมากใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูหนังนะครับปีหน้านะครับไตรโลกโปรเจกต์ไตรโลก The Chinese Family นะครับเดี๋ยวน่าจะมีชื่อหนังประกาศมาเร็วๆนี้นะครับอย่างที่สองน่าจะเป็นการได้ขึ้นคอนเสิร์ตของ David Foster ครับแต่จริงๆแล้วมันเกิน3เนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่มั้ยยังมีคอนเสิร์ตมีวันเกิดแล้วก็นี่มีเรียนจบมีโอ้โหเยอะเลยอ่ะประทับใจทุกอย่างแล้วกันอ่ะไปๆเพราะว่าทุกคนก็ไปคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเรามีความทรงจำที่ดีกันเยอะมากนะครับปีนี้ต่อไปเลยครับเดี๋ยวพี่เบลจะร้องเพลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีบๆเดี๋ยวพี่เบลจะขึ้นร้องแล้วบิวกินเมื่อไหร่จะคืนหมอนเน่าน้องพีพีคะเอ๊ะวันนี้มันวาระอะไรกันเนี่ยวันนี้หมอนเน่าพีพีเหรอเขาไม่ได้ให้ยืมเขาให้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้ทวงด้วยนะไปต่อไปนะถึงไหนแล้วเนี่ยอีก2คำถามใช่ไหมครับ2รอบนะโอเคอยากถามว่าดีๆนะดีๆนะยังยังพีพีบิวกินปฟกเป็นเรื่องจริงไหมคะพี่พีก็เป็นเฟรนด์กันมานานนะครับผมรู้จักกันมานานครับผมสุดท้ายรู้นี่สัก5คำถามก็ดีนะสุดท้ายครับบิวกิ้นคอนเสิร์ตมาเมื่อไหร่คะคอนเสิร์ตครั้งต่อไปคอนเสิร์ตครั้งต่อไปนะครับพี่เบลคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเมื่อไหร่
เดี๋ยวถ้าเราไปเราจะจัดที่นี่นะครับยิมในเซียม5คอนเสิร์ตถ้าเราไปก็เข้ารายการพูดไปเรื่อยๆนะก็ดีใจเดี๋ยวผมจะไปไล่เดินดูโปรเจกต์ทุกอันเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการรอคอยใส่ชุดคุยนะครับเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีของทุกคนที่มาที่นี่นะครับผมมาแต่เช้าเลยมาร้อนด้วยนะครับวันนี้รถก็ติดเนาะแล้วก็ปีนี้เรามาที่รังสิตเป็นครั้งแรกครับขอบคุณทุกคนตรงนี้ที่มาให้กำลังใจมาแสดงความยินดีนะครับขอบคุณเพื่อนๆผมขอบคุณครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณทีมงานบิวกิ้นเอนะครับผม PP แล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับผมเดี๋ยวก่อนเริ่มผมให้อากงผมอวยพรให้หนึ่งทีนะครับผมและให้อากงของผมเป็นตัวแทนอวยพรนะครับอากงซิงเกียงนะครับและอากงอามานะครับผมอากงอวยพรทุกคนหน่อยนะช่วงนี้อาม่าผมเขาต้องการกำลังใจนะครับขอกำลังใจให้อาม่าผมหน่อยได้ไหมครับอาม่ายังแข็งแรงครับแต่ให้อากงอวยพรครับขอให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขยั่งยืนตลอดไปครับอาม่าให้อาม่าอวยพรครับผมนิดนึงนะนิดนึงนะนะโอเคให้ป๊าแล้วกันขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รักบิวกิ้นนะครับแล้วก็ป๊าก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ทุกคนมาให้กำลังใจวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับพี่ชายคนโตของผมนี่เป็นคนที่ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงของเขาเลยเดี๋ยววันนี้จะให้เขาพูดอะไรสักเล็กน้อยครับทำไมเลือกของปล่อยเงี้ยก็ยินดีด้วยที่เรียนจบนะบิวแล้วก็แต่เพิ่งหายดังนะตอนนี้โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวไม่ครบอาโกโกแอนนะครับผมโกแอนเป็นคุณอาแท้ๆแล้วเป็นน้องสาวของป้าป้านะครับผมอ๋อยินดีกับบิวกิ้นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วมีมาม่าคนหนึ่งแต่มาม่าใส่หน้าตะกี้ได้ไหมไม่เอาผมมีอีกคนนึงครับเป็นน้องชายของผมนะครับจริงๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมมีน้องชายคนหนึ่งเป็นน้องชายที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับอ่ะน้องพูดเอางี้เลยเหรอสวัสดีครับอันนี้ด้วยทำไงอยากให้ทำอะไรคะอ
อันนี้อยู่ในถึงช่วงไหนกันอยู่ช่วงอะไรกันนะคะยินดีด้วยนะครับคุณเลยไปดูขอบคุณมากขอบคุณพี่ต่อขอเสียงให้พี่ต่อนะครับผมพี่เบลจะไม่พูดเลยสักหน่อยนะพี่เบลพี่เบลสุพลนะจะร้องเพลงให้เราฟังนะครับวันนี้พูดอะไรนะครับให้ผมไปอวยพรนะครับก็ดีใจด้วยวันนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่คุณบอกว่ามันมีเรื่องราวมากมายเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่สำคัญแล้วก็ทุกคนสวัสดีครับทุกคนก็มาร่วมยินดีกับบิวกิ้นด้วยนะครับก็ดีใจด้วยครับรอดูวันสำคัญวันต่อไปครับคุณพี่เบลขอเสียงพี่เบลเลยนะครับผมเสียงมันอ่านสะบัดเลยนะฮะครบแล้วครบแล้วนะก็วันนี้ก็เป็นมีตติ้งเล็กๆนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้มีสคริปต์อะไรไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรก็ขึ้นมาแล้วก็แค่อยากจะใช้เวลาร่วมกันกับทุกคนนะครับเป็นการขอบคุณที่ทุกคนอุตส่าห์มากันถึงที่นี่นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆไม่มีอะไรจะมอบให้นะครับนอกจากคำขอบคุณนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีในวันนี้กลับไปนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของผมมากๆนะครับเป็นการเรียนจบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้ตอนที่จะเริ่มเรียนมากๆนะครับ